กระทรวงสาธารณาสุขส่งหน่วยแพทย์ชุดที่4ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลโดยเน้นดูแลระบบสุขาพิบาลเฝ้าระวังและควบคุมโรค นายอนุรักษ์อมรอเพชสถาพรผู้อำนวยการสำนักงา,นสา,าสกกสนสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขเดินทางร่วมส่งและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลชุดที่4จํจำนวน14คนซึ่งเดินทางไปประเทศเนปาลโดยมีนายแพทย์สุรชัยเกียรติชัยพิพัฒน์เป็นหัวหน้าชุดทีมแพทย์ชุดนี้จะตั้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตำบลสิปป,ปกาศและที่โรงเรียนชานดานีตำบลชาดานีซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลสนามที่ตำบลสิปป,ปกาศ สำหรับภารกิจเน, <Stars> น้นดูแลระบบสุขาพิบาล <ST AN CO> การเฝ้าระวังและควบคุมโรคพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพการรักษาและบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ของเนปาลก่อนที่ทีมแพทย์ไทยจะต้องส่งมอบงานคืนและอยู่ปฏิบัติงานเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้หรือจนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ